แล้วนี่จะมาเบียดฉันทำไมอ่ะเอ้าก็มันหนาวนี่อบอุ่นดีออกแชร์กันไงนี่ฉันอึดอัดมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ตัวเหนียวด้วย Sleep with me free hug นี่นะเดี๋ยวก็เจอ free hug หรอกนี่หว่าเราคุยกันดีๆสักวันไม่ได้หรอคะNo. No ก็ no ค่ะยี่หว่าลองก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราเฝ้าให้ No นายไม่ no เนาะถ้าหลับกันหมดเสือมาโดนฆ่าบิกินไม่รู้ด้วยนะแล้วถ้าเสือมาจริงๆนี่จะรอดเหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราดูแลเองโชว์ขอบคุณนะว่าไงนะถ้าเป็นยี่หว่าเรายินดีค่ะThank you.
วันยี่หวาโจโจโจยี่หวายี่หวาไม่มีเสียงตอบโจโจยี่หวายี่หวาโจไหนจะเจอสักทีเนี่ยพี่โมไม่ได้เจมถ้ายี่หวาเป็นอะไรอ่ะมันตายแน่ทางเดิมปะเฮ้ยนายทายบอกว่าชาวเราจะหาทางออกง่ายขึ้นไงนี่ฉันปวดขาแล้วก็หิวน้ำด้วยเมื่อจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบเนี้ยผู้หญิงนี่ขี้บ่นนะเป็นกันทั้งโลกเลยปะนี่ฉันไม่บ่นหรอกนะถ้ามันไม่มีเรื่องให้ต้องบ่นอะยวัตรการตาปฐวีผู้หญิงที่สวยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียฉันจะต้องมาตายแห้งกลางในป่านี้จริงๆหรอฉันไม่เอานะยี่หวาฮะอยากขยับนะทำไมอะไรอยู่บนหัวไม่รู้อะอะไรอยู่บนหัวอะไรอยู่บนหัวอีอะไรอะไรบุ้งบุ้งมีบุ้งอยู่บนหัวฉันหรอนี่นายเอามือหยิบออกไปให้ทีดิจะดีเหรอหยิบออกไปสิไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราคันแย่เลยอ่ะจะรอให้มันเดินไปทั่วหัวฉันไหมให้มันแผ่ความไปทั่วร่างฉันไหมหยิบออกไปให้หน่อยเร็วๆโอเคนึกออกละยืนนิ่งนะออกไหมออกไหมยังอ่ะไงอ่ะเป่าแรงๆได้ไหมอ่ะเร็วๆโอเคอยู่นี่นะออกแล้วนี่นายแกล้งฉันเหรอนี่ไอ้บ้านโซเล่นอะไรเนี่ยอ้าวแล้วไม่มีพุงแล้วใช่ไหมเนี่ยน่ารักดีนี่เวลาอยู่แบบเป็นแบบเนี้ยบ้าหยุดยิ้มไปเลยหนูพอจะให้โอกาสคนที่รักหนูอีกสักครั้งได้ไหมครับฉันไม่ได้อยากรัก
ที่เสียใจคงไม่ใช่เธอพี่หวานเอ้าเก่งขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับบ้านกูช่วยมาลงไปดูเลยเป็นไงบ้างเนี่ยฉันเป็นห่วงแกแทบย่าเลยรู้ไหมเฮ้ยฉันไม่เป็นไรหรอกพวกแกก็รู้ว่าฉันตายยากสิป่ะมึงเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรนะใครยังชั่วเมื่อคืนนาเดียสวดมนต์ให้โชว์ทั้งคืนเลยจริงเหรอขอบคุณนาเดียหลาสวดมนต์ในความฝันเหรอจ๊ะเห็นหลับตั้งแต่หัวค่ำเลยอ่ะนี่ครูทักค่ะแล้วไปเจอเด็กๆที่ไหนเหรอคะโอ๊ยเพื่อนอย่าเพิ่งถามตอนนี้เหนื่อยเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่านะร้อนมากปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะน้องยี่หว่าครับคือพี่หยุดเลยค่ะพี่เจมคือหนูยังไม่อยากคุยกับพี่ตอนนี้ค่ะแกฉันว่าฉันต้องไปถามอ่ะแบบนั้นนะป้าอ้าวไอ้กอนเป้มึงมาทำอะไรตรงนี้วะมาคอยน็อกมันไงหายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่กลับมาเลยนั่นไงมาละกลับมาแล้วเหรอมึงแล้วนี่มึงไปยืนทำอะไรกันวะเขาจะกลับกันละเอ้าทำไมอ่ะหนีมึงไงเฮ้ยเอาจริงๆเว้ยคุยดีคืออย่างนี้มึงคือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะก็เจอแต่เรื่องพีคๆแล้วไอ้กรณ์อ่ะมันก็บอกว่างานซ่อมงานช่วยที่นี่เราก็ทำเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้มึงรีบไปเก็บของวะเดี๋ยวอีกสักพักจะออกเดินทางกันละงั้นเดี๋ยวอีกสักพักกูกลับมาได้ปะเดี๋ยวขอไปบอกเพื่อนก่อนว่าจะกลับแล้วเอ้ามึงก็ไลน์บอกมันดิกูยังไม่มีไลน์มันอ่ะฮะแรดอย่างมึงเนี่ยนะไม่มีไลน์มันกูไม่เชื่อโอ๊ยปวดท้องเดี๋ยวกูขอไปเข้าน้ำก่อนนะขี้จะแตกแล้วก็จริงๆก็จะแรกอ่ะแหละพอดียังไม่ค่อยมีสัญญาณอ๋อเก็ทละเอางี้มั้ยมึงกลับไปกับเพื่อนมึงดีไหมชื่ออะไรนะชีรับหรือว่าชีรุกนะชื่อชีนุกเว้ยฝากไปบอกมันด้วยว่าหน้ามันอะขาวกว่าคอยไปฝากอะไรผมครับได้ยินแล้วนี่นี่จะกลับไปแล้วเหรอครับน้องก็เหมือนจะอย่างนั้นอะถ้างั้นเราขอไลน์น็อกไว้หน่อยได้ปะก่อน7น็อกกอน7น็อก K O R N เลข7 K N O C K ขออีกรอบนึงไม่ทัน K O R N เลข7 K N O C K อย่าลืมเลข7นะได้ละได้ละเดี๋ยวเรามีไลน์กันละเจอกันที่กรุงเทพนะได้ขับดีๆนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราไลน์ไปหานะได้บ๊ายบายบายบายนี่ๆๆเด็กๆจ้าเด็กๆ
ราจะเดินทางกลับกันครูว่าเรามาเฉลยคู่เกมบัตรดับกันก่อนดีกว่าไหมมาลงกันเฉลยมานี่จากอุบัติเหตุทำให้เราได้รู้ว่ายี่หวาจับได้ไหมเนี่ยคู่กันนะจ๊ะคู่ต่อไปก็คือบีอิงและยูอีจับได้โชว์เดี๋ยวนะทำไมสองคนได้โชว์คนเดียวยังไงคือเป็นความผิดของดิฉันเองค่ะคือใส่ชื่อโชว์ไป2ใบเขียนฉลากผิดเขียนผิดใส่ไป2ชื่อในโชว์ผิดเล็กๆน้อยๆดูน่ารักดีนะคะน่าเอ็นดูค่ะน่ารักสนุกดีใช่ไหมจ๊ะน่ารักดีค่ะเฉลยต่อดีกว่านะคะโชว์จับได้ใครอะคะผมจับได้ยี่หว่าครับเอ้าลูกไม่เห็นแกล้งยี่หว่าเลยอะคะผมแกล้งแล้วใช่ไหมคะยี่หว่าขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณไหมคุณด้วยคนค่ะแกล้งกันแปลกอ้อยเฉลยคู่ต่อไปดีกว่านะคะยี่หว่าครับพี่ขอคุยด้วยหน่อยสิผมไม่อยากเฉลยกันแล้วไม่อยากฟังได้ค่ะไม่ฟังก็ไม่ฟังเฉลยกับรถแล้วกันนะคะได้โอเคเด็กๆจ้าถ้างั้นครูให้เวลาเด็กๆ10นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก็เช็คสัมภาระนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่รถเลยจ้ะนะค่ะเนาะถ่ายดีๆนะเบาๆหน่อยลูกเด็กๆเล่นอยู่ที่ไหนคือยี่หวายโกรธพี่อยู่หรอครับก็เพื่อนหนูบอกแล้วไงคะว่าไม่อยากคุยด้วยอ่ะยี่ไม่เป็นไรงั้นเราไปคุยกันตรงนู้นเนาะค่ะโชว์ว่าไงเจ้คือเรามีเรื่องจะบอกโชว์อ่ะเป็นความลับนะอืมคือที่เรามาใกล้ชิดโชว์ก็ไม่รู้ว่าทำให้โชว์รำคาญหรือเปล่าว่าความจริงแล้วอ่ะคือเราเป็นโรคหัวใจอ่อนแอโชว์จริงอ่ะจริงสิคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะโดนทำให้เสียใจหรือว่าผิดหวังมากๆอ่ะหัวใจเราอ่ะอาจจะหยุดเต้นกระทันหันถึงตายได้เลยนะโชว์จริงเหรอเดียแล้วตอนเจองูไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่อันนั้นเขาเรียกตกใจอะจ้ะคือมันคนละอย่างกันน่ะคือพี่ขอโทษที่พี่ทิ้งหนูไว้ในป่าคนเดียวเมื่อคืนน่ะพี่เจมทำได้ไงอะคะที่จริงอะพี่มีเรื่องจะสารภาพนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าฟังเท่าไหร่หนูฟังอยู่ค่ะคือจริงๆอ่ะยี่หวายังไม่รู้ว่าพ่อพี่เสียที่แอฟริกาสาเหตุก็มันมาจากเสือเรื่องหัวใจเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนมากๆเราเองอ่ะที่มาพูดอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ดูโลกอีกได้สักกี่ปีกี่เดือนกี่วันหรือว่ากี่นาทีแต่เราอ่ะเห็นว่าโชว์ดูเป็นคนอบอุ่นถึงแม้ว่าใครอ่ะจะว่าว่าโชว์ร้ายอ่ะแต่ว่าเราก็เชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะว่าความจริงแล้วโชว์เป็นคนใจดีน่าจะปกป้องเราได้อ่ะหนูพอจะให้โอกาสคนที่มีปมคนที่รักหนู
ีกสักครั้งได้ไหมครับนะลงค่ะตกลงนะค่ะตกลงค่ะต่อไปเนี้ยโชช่วยมาเป็นกำลังใจให้เราได้ไหมได้อยู่แล้วเดียเจ้าพ่อคุณถ้าได้โชขึ้นมาแล้วก็สับเทคนิคเขาเรียกกันว่าบุญสี่บารมีแปดอะไรจะบอกพี่ก็มีเรื่องจะบอกเหมือนกันงั้นเรามาพูดพร้อมกันดีป่ะอ่ะนับนับโอเคหนึ่งสองสามพี่ไม่เป็นที่หวังแล้วเบาๆดิจริงเหรอจริงมะเนี่ยจริงผมมีจริงเมื่อกี้เลยจริงเหมือนกันตกลงแล้วเย้ได้กินเลยเหรอใช้คำนี้เลยจ้ะดูอะไรอะดิวนี่ใครเหรอทันเฮ้ยโอ้โหดิวนี่ส่องย้อนเฟซเราไปขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยคือมันไม่ใช่อย่างที่ทันคิดนะคือเราไม่ได้จะวุ่นวายกับทันแต่คือตอนเนี้ยเรากำลังสืบอยู่ว่าใครเป็นคนที่ทำร้ายโชว์จริงอะจริงดิคืออย่างนี้ไอ้เรื่องที่เราบอกว่าไอ้โชเป็นมัลติเซ็กชวลอะไรนั่นน่ะเราโม้เองอ่ะอ้าวแทนท่านทำอย่างนั้นทำไมอ่ะก็ตอนนั้นเราไม่สนิทกันน่ะแล้วดิวมาหลอกถามอะไรเราก็เลยแบบแกล้งหลอกเล่นเอาฮาดิมันไม่ฮาเลยนะแทนดูนี่ดิเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วอ่ะขอโทษนะแล้วเรื่องแฟนเก่าโชว์อะไรนั่นน่ะมันเป็นยังไงหรออย่าหลอกเราอีกนะก็ผู้หญิงคนเนี้ยบิวตี้แฟนเก่าโชว์ฮะแฟนเก่าโชว์เหรออืมเป็นหายแบบนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีนะคะนั่นน่ะดิเพื่อนตัวนี้มันเลวนี่ดีกว่าอะไรเกินไปแล้วนะเว้ยถ้าไม่รู้อะไรอย่ามาพูดมากดีกว่าได้ยินป่ะสุดรอตอบด้วยโหชินุกมึงแม่งใจว่ะหาสัญญาณเจอจนได้พยายามดีเว้ย
ไม่เหมือนพวกกระจอกแถวเนี้ยทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยมึงนั่นแหละบ้าทำไมห้องก็ห้องกูไม่มึงคุยเรื่องคนอื่นกูไม่ชอบเดี๋ยวกูลงไปคุยที่ล็อบบี้กันนะเว้ยเฮ้ยมึงหยุดเยอะได้ปะกูเหนื่อยแล้วนะนี่มึงคิดว่ามึงเหนื่อยคนเดียวกันหรอมึงก็เลิกหาเรื่องทะเลาะกับกูสิอ๋อหาเรื่องเหรอวะนี่มึงจะบอกว่ากูเป็นตัวปัญหากูว่างมากนะเหรอวะนั่นไงมึงหาเรื่องกูอีกแล้วเฮ้ยพอหวาดลำคาแล้วนะถ้ากูอ่ะหยุดยุ่งกับมึงจริงๆอ่ะระวังนะเว้ยมึงจะรู้สึกรู้สึกสงบสิไม่ว่าอะไรกันหน่อยสิแกเป็นแฟนกับพี่เจมส์แล้วจริงเหรออืออย่างงี้ความฝันวัยเด็กแกก็เป็นจริงแล้วดิถูกทำไมแกดูไม่แฮปปี้เลยอ่ะแกเป็นอะไรหรือเปล่าแกไม่สบายหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่รู้ดิบีแกไม่ได้สระผมเหรออีแกพูดความจริงมาเลยนะตั้งแต่ฉันคบกับแกมาแกไม่เคยไม่สระผมก่อนนอนเลยนะบีทำไมอ่ะก็มันดึกแล้วอ่ะอีกอย่างมันก็หนาวด้วยอ่ะค่อยสระพรุ่งนี้ก็ไม่ตายหรอกมั้งเมื่อก่อนดึกแค่ไหนแกก็ต้องสระผมบีก็ที่เขาว่าความรักเปลี่ยนคนก็น่าจะจริงไงแกมาตินเปลี่ยนแกได้เยอะเลยเนาะเออแต่ฉันถามแกจริงนะยี่หวาที่แกทำหน้าดูเหมือนคนอกหักแบบเนี้ยเพราะว่าโชว์ใช่ป่ะอะไรเกี่ยวอะไรกับโชว์เล่าเบื่อจริงเลยพวกปากแข็งเนี่ยไม่คุยละไปนอนดีกว่าฝันดีผีกัดตูดนะจ๊ะวียี่หว่าครับคะกินอะไรกันดีอ่ะเอาง่ายๆก็ได้ค่ะพี่เจมส์ก็
เอาไม่ร้อนนะคะไม่ลำบากแล้วก็เอาแป้งไม่เยอะแล้วก็ไม่เหลอะเทอะด้วยค่ะแล้วก็กินแล้วไม่อ้วนราเมงเนาะคะแต่ไรยี่หวะยี่หวะไม่ชอบราเมงเหรออ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้นะได้ค่ะไปกินราเมงกันปะหนูต้องรออีกปะเอออาหารน่ากินทั้งนั้นเลยมาแล้วครับขอบคุณครับมากินได้เลยปะแป๊บซีอูขอถ่ายรูปก่อนนี่แหละโอเคใช่ป่ะเดี๋ยวซิยูขอถ่ายวิดีโอก่อนนานกันสุดหล่อทั้งทียังไม่เสร็จหรอยังไงฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาบันกับน็อกด้วยแหละมาอ่ะน็อกแนะนำตัวให้ FC หน่อยนะสวัสดีครับชื่อน็อกครับเอ้าคุณสมบัติล่ะก็ชอบกินนะครับกินได้ทุกอย่างเลยไม่กินลิ้นวัวครับหล่อเด็ดตัวเองจริงเลยไม่มีอะไรเก๋ๆมากเลยหรอมาเดี๋ยวเรามารีวิวของที่เราสั่งให้ทุกคนได้เห็นบีฟอร์กันก่อนเลยนะนี่แน่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 ให้กินปะให้กินปะน่ากินสิโอ้โหอ่ะหมูสเต๊ะที่นี่นะไม่ใช่ไก่กานะก็หมูไงจะไก่กาได้ไงล่ะงงปะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายกินได้ยังอ่ะได้เลยเนี่ยเย็นหมดแล้วน็อกนี่หน้าดีจริงๆเลยเนาะนี่หน้าสดปะถามจริงๆห้ามโกหกเรานะคือไงวะสดสดก็หน้าคนอ่ะเอาก็โนรองพื้นโนแป้งโนบีบีออนซีซีอ่ะโอ้โหหน้าน็อตติงจริงๆเลยเนี่ยสนุกว่าสดใช่ไหมอ่ะฮะคนอะไรเกิดมาหน้าตาดีดีหล่อตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยนี่เราขอหนึ่งอย่างว่าไงเนี่ยมันทำทีมหล่อรีบุกรีบกินราเมงกันไปยี่หวะจะไปไหนอ่ะราเมงพี่อ่ะน้องยี่หวะครับเราชอบเลยยี่หวะไอ้น็อกแกทำแบบนี้กับเพื่อนฉันได้ยังไงอ่ะแกทิ้งเพื่อนฉันแล้วแกมาคบกับมิสเตอร์วองแม่นะมิสเตอร์วองคืออะไรก็มิสเตอร์รองพื้นผิดเบอร์ไงแหมดิบไว้เข้าอะเหรอโถน่าเอ็นดูเขาก็หนานะแต่รองพื้นเนี่ยหนักกว่ายี่หวะพอเธอคนเยอะอ่ะคนอื่นเขาอยู่เฉยๆค่ะพี่เจมส์ครับใครจะมองให้เขามองไปสิคะก
็ให้เขารู้กันให้หมดเลยไงคะว่าเน็ตไอดอลบางตัวเนี่ยกับเพื่อนชุดชั่วบางคนมันเลวนี่ยี่หว่าอะไรเกินไปแล้วนะเว้ยถ้าไม่รู้อะไรอย่ามาพูดมากดีกว่าไม่รู้อ่ะเนาะไอ้กอดเป็นคนบอกฉันว่ามันเลิกกับเนี่ยแล้วหรือว่าแกคงได้กับอีลิงซากินางพญาหน้าขาวเนี่ยตั้งแต่ที่ค่ายแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยหยุดพูดเลยทำไมพี่ครับโทษนะครับตัวรบกวนนะครับจัดการไม่ต้องมายุ่งค่ะลิงซากิคืออะไรวะนี่แกจำไว้เลยนะถ้าแกเลิกกับเพื่อนฉันแล้วอย่ากลับมาหาเพื่อนฉันอีกเด็ดขาดเลิกกับไอ้กอนแล้วอ่ะแกจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยเนาะรู้เรื่องนะเอากระเป๋าฉันมาด้วยเร็วๆแย่พี่เจมส์คะทำอะไรอ่ะไปสิคะครับไม่เป็นไรแล้วเนาะยืนเบื่ออยู่ทำไมล่ะคะจัดการให้ยี่หว่าสิคะไม่เคยจะคิดให้เราผูกพันเรื่องเธอฉันไม่ได้อยากรักแต่เจ็บรักทำไมต้องไปรักเธอเธอรักไม่เป็นอย่างแหมล้อเล่นนะเข้ามาก่อนสิชอบมาแล้วโอ้วันนี้เดียจะทำอะไรให้เรากินเหรอโหดูก็รู้แล้วชอบเห็นผักสดหลากหลายสีสันขนาดเนี้ยก็ต้องเป็นสลัดสิจ๊ะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่น้ำสลัดสูตรคุณยายเดียเองเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเดียทำข้าวเป็นด้วย My talent จ้ะแต่ว่าโชว์อ่ะไปนั่งรอเป็นคุณชายอยู่ตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวเดียจะโชว์ฝีมือเองนะเฮ้ยไม่เอาดิไม่แฟร์เลยเดี๋ยวเราช่วยจริงเหรอเดียรู้เปล่าว่าเราก็ชอบข้าวครัวนะอ่ะวันนี้เชฟเดียจะให้ผมทำอะไรดีครับงั้นโชว์ช่วยซอ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 ยแตงกวาให้เดียหน่อยละกันจ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเดียจะไปทำน้ำสลัดตรงนู้นเนาะเดี๋ยวเองแล้วนี่เราหั่นแตงกวาเสร็จให้เราช่วยทำอะไรก่อนงั้นโชช่วยหั่นมะเขือเทศแล้วกันจ้ะแต่ว่าโชต้องเบาๆมือหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ำเอาอ่ะได้โอ๊ยโชว์อะไรเข้าตาเดียวก็ไม่รู้อ่ะแสบมากเลยอ่ะโชว์โชว์ดูให้หน่อยสิเดียเราว่ามันน่าจะเป็นแค่น้ำจากผักนะไม่น่าจะเป็นอะไรนะหรอโชว์พอดีมันเป็นมุกอะโชว์เดียกลัวว่าโชว์ทำอาหารกับเดียแล้วโชว์จะเบื่อเดียก็เลยเล่นมุกอะแล้วโชว์ทานต่อเถอะจ้าเดี๋ยวเดียตีน้ำสลัดก่อนเนาะเดียฮะเหมือนน้ำสลัดซองเลยอะบ้าเหรอโชว์นี่น้ำสลัดสูตรคุณยายนี่ไงนี่ไงเ
ี่ยไข่มันน้อยไปเดี๋ยวเดียใส่เพิ่มยายเดียบอกมานี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดียปกติเขาใส่แต่ไข่แดงก็นี่มันสูตรคุณยายเดียไงโชว์ไม่รู้หรอกอร่อยเชื่อดิเถอะหั่นต่อนะจ๊ะลองชิมสลัดสูตรคุณยายดูนะโชว์เป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยนะเดียนะชอบทานสลัดมากที่สุดเลยนอกจากจะสุขภาพดีแล้วนะโชว์ยังเป็นการช่วยอุดหนุนผลิตผลของเกษตรกรไทยด้วยนะเพราะว่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยถ้าไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยเราจริงไหมโชไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนอย่างเดียเนี่ยจะรักชาติกับเขาด้วยใช่ไหมล่ะเมื่อกี้นี่โชด่าอะไรเดียหรือเปล่าอ่ะชมอ๋อบาเห็นอย่างเงี้ยเดียหัวใจรักชาติเต็มรอยนะโชขอบคุณนะโชที่รักษาสัญญาแค่โชมากินข้าวกับเดียก็เป็นกำลังใจที่ดีให้เดียแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกเดียเพื่อนกันอะโชสลัดสูตรคุณยายไม่ถูกปากหรอเปล่านะอร่อยนะเดียงั้นโชทานเยอะๆเลยนะทานให้หมดเลยถ้าเกิดว่าโชทานไม่หมดเนี่ยเดียป้อนจริงๆด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงสินี่1 2 3เอาท่านี้ด้วยท่านี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนนะ1 2 3กินสิโชนี่มาแล้วครับชิมน้ำก่อนเลยอุ๊ยพี่แชมป์ค่ะเพิ่งคอยก็ได้ค่ะหนูว่ามันยังร้อนอยู่เลยนะคะพี่กินได้พี่กินได้ชินแล้วพี่กินได้สบายมากเบาๆหน่อยก็ได้ค่ะพี่เจมส์คะคือมันเลอะเทอะหมดแล้วอะค่ะโทษทีคือเราไม่เคยไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะพี่เนี่ยไปญี่ปุ่นมาบ่อยที่นู่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมในการกินราเมงรู้เปล่าคือเวลากินเนี่ยให้ความเคารพแต่คนที่เขาทำเนี่ยเราต้องกินเสียงดังซดน้ำต้องซดดังๆยิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งมีความเคารพมากเท่านั้นพี่กินมาหมดแล้วนะร้านพวกแชมเปี้ยนอะไรเนี่ยมันกินแบบนี้เสียงอะหนูก็ว่าใช่นะคะแต่ว่าพี่เจมไม่ต้องเป็น 4D 4มิติขนาดนี้ก็ได้ค่ะเนาะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคโอเคตัวสบายนี่เราไม่ค่อยหิวหรอถ้างั้นก็เช็คบิลเลยเนาะคะน้องครับเช็คบิลเลยฮะมาเลยมาเลยเนาะครับผมอืม
ีกว่าคะคือพี่ลิมเป่าตังมาเราเคลียร์ไปก่อนแล้วกันนะค่ะแกฉันขอโทษนะคือฉันเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยอ่ะฉันมาลองน้ำผึ้งดอกลำไยอ่ะแทนที่จะเป็นดอกทานตะวันเหมือนเมื่อคราวที่แล้วอ่ะสมูทตี้อ่ะไรที่ติเลยค่ะแต่ฉันพูดตรงเลยนะคือแบบอย่างที่แกพูดเลยบีตอนเนี้ยฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันได้ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วอะความฝันความหวังความมโนมันมาบรรจบกันที่เส้นสายรุ้งไปขอบฟ้าแล้วนะแกกำลังหมายถึงที่พี่เจมมาขอฉันเป็นแฟนไงโหอ๋อโอเคเก็ตละแต่แบบคือเวลาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีความสุขใช่ไหมแต่นี่มันแห้งแล้งแล้วก็น่าเบื่อสุดๆไปเลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแกตลอดชีวิตหลังความโตของฉันอ่ะฉันเฝ้าคิดถึงแต่พี่เจมคนเดียวเลยนะอ้าวเราโชว์เอ้ยแกโอเคไหมเนี่ยฉันขอโทษอะไรของแกนะแกจะบ้าเหรอฉันเนี่ยนะจะไปเฝ้าคิดถึงเสือใบแบบโชว์เสียเวลาจริงๆก็ไม่เสียเวลาหรอกแกคืออะไรเหรอแกขอดีเทลด้วยค่ะขอความเคลียร์คืองี้ก็ที่เราเข้าใจมาตลอดว่าโชว์เป็นเกย์หรือเสือใบอะไรนั่นน่ะคือเราเข้าใจผิดอะฮะแกว่าไงนะคืออะไรแกลบเป็กออฟไอก๊อปใหม่ที่แทนกายเคยบอกแกอะแทนเขาอําฉันเล่นน่ะจะบ้าหรอเฮ้ยจริงนะแกมั่วหรือเปล่าอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคิมเกด้าของฉันไม่เคยพลาดจริงนะฉันว่าแกก็อย่าไปเชื่อแทนกายมากเลยเป็นเพื่อนกันยังไงก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วแหละคราวนี้อย่าให้พลาดแล้วกันนะพี่เจมเออรู้นะคราวหน้าไม่พลาดแน่นอนเออให้ไวเถอะหนูว่าไม่ค่อยไวใจพี่เลยเออนี่ใครเจมด้วยฉายาเก่าเนี่ยเจมจัดหนักรู้จักเปล่าหรอจัดหน่งจัดหนักอะไรล่ะชักช้าแต่เต่าคลานขนาดเนี้ยนี่ถ้าหนูทำแทนพี่ได้นะปราบพี่หวาแทนไปนานแล้วเออรู้แล้วนะเฮ้ยแค่นี้ก่อนพี่หวามาแล้วมีอะไรเหรอคะพี่เจมพี่มาหาน้องยี่หวาเนี่ยต้องมีอะไรด้วยล่ะคะมีค่ะมีก็ได้ค่ะมีอะไรคะมีความคิดถึงมาหาน้องยี่หวาไหมคะค่ะน้องยี่หวาคะคืนนี้พี่ขอไปนั่งเล่นห้องน้องยี่หวาได้ไหมบ้านพี่ไม่มีให้กลับเหรอคะมี
บ้านพี่มีแต่คืนนี้พี่อยากอยู่กับน้องยี่หว่ามากกว่านะคะขอโทษทีนะคะพี่เจมแต่ว่าบีกับดิวก็หิวด้วยค่ะแต่พี่ไม่มายนะพี่โอเคได้เลยสบายแต่หนูว่ามันจะดูไม่ดีนะคะดูไม่ดียังไงอ่ะก็ครั้งก่อนน้องยี่หว่ายังพาพี่ขึ้นห้องอยู่เลยนี่คะไหวไหมคะพี่เจมโอ้โอ้โอ้โหนูไม่สะดวกจริงๆค่ะพี่เจมโอ๊ยอะไรพอดียี่หว่าปวดหัวไมเกรนนะคะเป็นไมเกรนถูกค่ะแล้วเวลาที่หนูเป็นไมเกรนนะคะพี่หนูจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ค่ะพี่เจมนึกออกไหมคะมันจะขนาดไหนคะน้องยี่หว่าโอ๊ยถามมากอยู่ได้เหตุผลหนูยิ่งต่ำๆอยู่คือมันมึนๆนะคะขึ้นๆลงๆเอ้าแล้วทำไมต้องมาแย่งอากาศหายใจด้วยอ่ะมองหน้ายังจะมองอีกนี่ถ้าอยากมีปัญหามากนะก็นะแฟนฉันอยู่นี่เคลียร์กับแฟนฉันได้เลยรู้จักไหมกูเจมส์ใหญ่กว่าทุกสถาบันอะเอ้าจะมองอีกเจมคะแล้วพี่เจมจะยืนเบื่ออยู่ทำไมล่ะคะจัดการให้ยี่หว่าสิคะก็บอกแล้วไงว่าหงุดหงิดอ่ะไม่เข้าใจเหรอคะนี่ก็อีกคนนึงอยากมีปัญหาใช่ไหมถึงไม่หลบถ้าอยากเคลียร์นะไปเคลียร์กับแฟนฉันได้เลยคนนู้นเข้าใจปะน้องไม่เคยจะคิดให้เราผูกพันเรื่องเธอกับฉันถ้าไม่เห็นก็อยากจะหวังให้ไกลกว่านี้แต่ติดที่ฉันไม่ได้อยากรักแต่เจ็บรักทำไมต้องไปรักเธอเธอรักไม่เป็นอย่างอยู่เรื่องเดียวอ่ะโหหวานเนาะ
ช่วยด้วยค่ะมีปัญหาหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องเกย์เสือใบหรือว่าชายแท้18บวกสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพันทิพย์ทุกคนกระทู้นี้เป็นกระทู้แรกของเราคือเราชอบผู้ชายคนหนึ่งมากชอบมาตั้งแต่ม.ปลายพอตอนมหาลัยเขามาสารภาพว่าตลอดมาเขาก็แอบชอบเราเหมือนกันฟังดูดีใช่ไหมแต่แทนที่เราจะฟินเวลาอยู่กับเขาเรากลับอุ้ยเดี๋ยวมาต่อนะคะขอไปเข้าน้ำก่อนแต่เวลาอยู่กับเขาเรากลับไม่มีความสุขแต่ดันไปคิดถึงแต่เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่มันชอบมาหื่นใส่เราอะแล้วอีตานี่นะเจอครั้งแรกเกด้าแทบจะระบุชัดเลยว่าอีเนี่ยเพื่อนสาวคนมาหลุมแย่งกันหอมมากว่างั้นต่อสิคะใครต่อคะแล้วก็เคยมีข่าวลือมานะว่าหมอเนี่ยมันเป็นเสือใบอะค่ะคือเก้งกวางบางชนีนางได้หมดฟลูอิดสุดๆไปเลยอะทีนี้ชนีอย่างดิฉันก็งงเลยดิเราอะอยากตัดสินใจลงไปให้ชัดๆว่าต่อไปจะเอายังไงกับชีวิตก็เลยมีคำถามอยากให้ช่วยตอบหน่อยอะค่ะ 1. ถ้าอยากรู้ว่าจริงๆเพื่อนคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่ามีวิธีดูไหมคะปอลอเขาแบบดูอยากจับกดเราตลอดเวเลยค่ะ สองถ้าผู้หญิงสักคนนึงจะลองคบกับตัวประหลาดที่ระบุเพศไม่ได้ที่เราใจเวลาอยู่ใกล้แทนที่จะคบกับเจ้าชายในฝันที่จืดชืดเหมือนเนื้อปลาดอลลี่สวายตายซากเนี่ยจะประหลาดมากไหมคะนิยายเชิญห้องข้างค่ะเรื่องจริงค่ะถ้าไม่ช่วยก็เงียบเงียบเก็บมือไปเลยค่ะอย่าพาสิคะเดี๋ยวเจ้าของกระทุ้งไม่ตอบจะเรื่องจริงหรือนิยายการที่เราได้ใช้สมองกับเรื่องแบบนี้ในการถกกันก็คงเป็นประโยชน์กับใครบางคนบ้างแหละค่ะตอบในฐานะที่ผมเป็นเกย์นะครับเพื่อนสนิทของผมชอบแต่งตัวเอ็กซ์นมหกบ้างหัวออกบ้างไม่มีการระวังกันเลยเวลาที่เห็นบางทีผมก็รำคาญครับเอาจริงๆนะครับต่อให้มันแก้ผ้าก็คงไม่รู้สึกต่างอะไรกับเห็นหมาแก้ผ้าหรอกครับผมเป็นผู้ชายอ่านแล้วเห็นใจผู้หญิงเหมือนกันเพราะเกย์เดี๋ยวนี้ดูยากสุดๆแล้วมีวิธีดูไหมคะเวลาคุณต้องระวังประตูหลังอย่างนี้ขั้นเบสิกก็ดูจากเรื่องความเนียบครับแค่นั้นฟันธงไม่ได้หรอกต้องดูอินเนอร์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลองส่งผู้ชายหล่อๆไปตรวจเช็คดูสิครับต้องแอบสะกดรอยดูสิคะว่าเขาส่งสายตาให้สาวๆหรือหนุ่มๆมากกว่ากันยี่หวาจำเราได้เปล่าใช่ดีใจที่ได้เจอนะฉันไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยฉันกำลังรีบอ่ะขอไลน์หน่อยได้ปะ
หรือว่ามีอะไรจะได้คุยกันไงเออหรือว่ารีบนี่มีอะไรให้ช่วยป่ะเนี่ยเออใช่ดีเลยฟานเออไอ้ดีโอเคแอบไปแล้วนะขอโทษนะคะมาพบคุณโชค่ะห้อง404ค่ะงั้นเดี๋ยวรอด้านนี้สักครู่นะคะขอบคุณค่ะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะมีคนมารอพบค่ะค่ะอยู่ตรงล็อบบี้นะคะอ๋อครับจะลงไปครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงค่ะครับนี่เพิ่งมาทำงานใหม่แล้วครับใช่ค่ะดีให้รู้จักนะครับค่ะยินดีให้รู้จักI'm sorry.
สวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับนี่ตัวเองเห็นน้องหลอกไม่ได้เลยช่วยกันทำงานเร็วๆบ้างค้างว่านะครับพอดีโทรศัพท์ผมมีปัญหาเล็กน้อยครับมีปัญหาอะไรหรอคะอยู่ๆมันก็แบบสามมิติครับอะไรนะคะสามมิติอะไรหรอคะไม่ใช่ครับคือผมจะบอกว่าโทรศัพท์ผมอยู่ๆมันก็เปิดไม่ติดนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวซ่อมให้นะคะสนใจผู้หญิงเป็นอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฟานนะครับพอดีว่าอยากจัดโชว์ครับมีอะไรอีกเปล่าไม่มีแล้วครับขอบคุณครับเจ็บเลยเฮ้ยเราขอโทษนะคือไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เลยอ่ะโชว์นี่รุนแรงจริงเลยอ่ะแล้วตกลงโชว์เป็นเกย์ป่ะถ้าทางยี่หวาจะชอบหมอนี่ถ้าเราโม้ไปว่ามันเป็นเกย์ก็เท่ากับว่าจะหมดคู่แข่งไปคนนึงไม่รักกันต้องไม่โกหกกันเราจะบอกความจริงแล้วลงสนามสู้กับหมอนี่แบบแฟร์ปานฮะเฮ้ยว่าไงสักเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีจริงเหรอเชื่อฟานดิการโดนเกแอลเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ของฟานเลยนะแค่มองตาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ชิโนเป็นไรอ่ะเฮ้ยแม่นายเป็นไรอ่ะแม่เราเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายเนาะเราจะทำยังไงดีอ่ะถ้าเกิดเราหาเงิน100,000ไม่ได้ภายในเดือนเนี้ยแม่เราก็จะไม่รอดแล้วเรากับน้องจะอยู่ยังไงเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะเราว่ามันต้องมีทางไอ้ทางอ่ะมันก็มีอยู่หรอกแต่น็อกจะช่วยเราได้หรือเปล่าช่วยอะไรอ่ะอย่าขัดใจเดียนะโชเดียก็เราชอบโชอ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยยี่หวาขอโทษนะที่มาขัดจังหวะคิดถึงกลัวเด้
ให้เราผูกพันเรื่องเธอกับฉันมองทางไม่เห็นก็อยากจะหวังให้ไกลกว่า